ลูลูลูคือดวงดาวอันไกลโพ้นดวงหนึ่งในเอกภพไม่นานมานี้อัญมณี4ชิ้นที่คอยสร้างความสมดุลต่อสภาพอากาศถูกมือดีขโมยไปดวงดาวกำลังเผชิญหน้ากับความแปรปรวนจากธรรมชาติอย่างหนักการนำความสมดุลกลับมาสู่นูลูลูจำเป็นต้องส่งผู้กล้าออกติดตามอัญมณีที่หายไปเซเบอร์คือผู้กล้าคนนั้นการเดินทางตามหาอัญมณีสุดขอบฟ้าได้เริ่มขึ้นแล้วนูลูลูกรมซ่าล่าอัญมณีสุดขอบโลกตอนที่2เมื่อเสียงอัญมณีเรียกหาต้นไม้แห่งชีวิตที่ไม่มีพลังของอัญมณีค้ำจุนอยู่มันกำลังจะตายลงว่าไงนักหนาถ้าหากชาวเมืองรู้เรื่องนี้มันจะต้องเกิดการโกลาหลครั้งใหญ่แน่ๆเจ้าก็อย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปก็แล้วกันนะถูกไหมโอ้การที่ไม่มีอัญมณีน่ะมันส่งผลกระทบขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแสงอะไรน่ะระวังนะแสงเบอร์ระวังโอ้ยอันตรายลบนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าอะไรขึ้นกับผมล่ะเนี่ยโอ้ยมีอะไรวิ่งเข้ามาในตัวผมด้วยอะครับคุณตาเซเบอร์นี่เจ้าคือแต่คนนั้นเหรอเนี่ยเจ้าก็คนที่เคยสัมผัสอัญมณีมาแล้วเจ้ารู้ตัวหรือเปล่าผมเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณตาตาเคยบอกหนูไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าไม่ใช่จอมเวทที่มีพลังแรงกล้าแล้วก็หากสัมผัสกับอัญมณีโดยตรงอัญมณีจะดูดพลังชีวิตไปจนหมดไม่ใช่เหรอคะคุณตาใช่แต่ถ้ารอดมาได้ก็จะมีพลังพิเศษเกิดขึ้นมาด้วยผมมีพลังพิเศษพลังอะไรเหรอครับเดี๋ยวเมื่อกี้พลังของอัญมณีที่ตกค้างอยู่ตอบสนองเจ้านะนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเจ้าเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าไม่มีหรอกครับแต่มีตอนก่อนแผ่นดินไหวอะครับผมได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกผมครับโอ้โหมะม่วงน่ากินจังเลยอะเฮ้ยสิงใครอะสิงใครเรียกเราอะมาจากทางไหนเนี่ยว้ายอะไรกันเนี่ยโอ้โหแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยแต่นั่นอาจจะเป็นเสียงเธอก็ได้นี่ครับใช่ไหมเสียงซันนี่ใช่ไหมฉันจะไปเรียกเธอได้ยังไงล่ะจ๊ะเราเพิ่งรู้จักกันนะเซเบอร์เสียงที่เรียกเจ้านั่นน่ะไพเราะดังก้องกังวานเลยใช่หรือเปล่าใช่แล้วครับแบบที่คุณตาซิดบอกเลยล่ะครับเสียงมันก้องกังวานสดใสงั้นเราก็ยังพอมีหวังแล้วล่ะกลับไปบอกที่บ้านของเจ้าซะเย็นนี้ข้าจะไปหาสักหน่อยนะรีบไปครับนะได้เลยนี่เซเบอร์ไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรที่ไหนนะเซเบอร์ครับป้าเห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยจะไม่ให้ป้าคิดได้ยังไงมันผิดปกติที่ผู้อาวุโสซิดจะไปพบใครเป็นการส่วนตัวได้ง่ายๆอ่ะนะท่านออกจะมีงานล้นมืออยู่ด้วยอ่ะผมก็ว่าผิดปกติแล้วครับพี่เซเบอร์บอกความจริงมาเถอะนะไปทำอะไรมากันแน่เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะฟอร่าสาบานต่อหน้าช้อนนี่เลยอ่ะพี่เซเบอร์แผ่นดินไหววันนี้เป็นฝีมือพี่แน่ๆเลยเฮ้ยเธอจะบ้าเหรอพี่จะไปทำแบบนั้นได้ยังไงกันเล่ามาแล้วมาแล้วผู้อาวุโสมาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญทางนี้เลยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ต้อนรับท่านผู้อาวุโสนะครับตามสบาย คิดซะว่านี่เป็นบ้านของเจ้าก็แล้วกันเอ้าวนี่มันก็เป็นบ้านของเจ้าเนี่ยลืมครับครับใช่แล้วครับบ้านผมเองเชิญทางนี้เลยนะครับเชิญเลยครับรบกวนด้วยก่อนอื่นนะครับนั่นเ
ภรรยาของผมเองครับชื่อว่าเบนครับสวัสดีค่ะและนั่นก็หลานสาวของกระผมเองครับชื่อว่าฟอร่าครับเป็นน้องสาวของเซเบอร์อีกทีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนั่นเซเบอร์ครับท่านคงจะรู้จักกันแล้วนะครับและผมชื่อดีครับหากวันนี้หลานชายของกระผมไปทำอะไรให้เดือดร้อนใจแล้วก็จากโทษประหารเนี่ยก็ขอเอาไว้แค่ติดคุกตลอดชีวิตละกันนะครับตรงกันข้ามเลยวันนี้เซเบอร์หลานชายของพวกเจ้าช่วยชีวิตหลานสาวของข้าเอาไว้จะประหารยังไงพี่นี่เท่จังเลยทำไมไม่บอกฟอร่าบ้างล่ะโอ้ยบอกไปอย่างกับเธอจะเชื่อพี่อ่ะเมนบลูเจ้าคงจะเป็นพี่สาวของเมลแม่ของเซเบอร์สินะใช่ไหมเจ้าค่ะยังจำวันที่เจ้าพบเซเบอร์ได้หรือเปล่าจำได้สิเจ้าคะท่านผู้อาวุโสมีอะไรเหรอเจ้าคะที่มาวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้โอ้เออนี่ไปแล้วเด็กๆเราออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่านะไปข้างนอกมีอะไรให้เล่นเยอะเลยเออถ้าอย่างนั้นเชิญคุยกันตามสบายเลยนะครับวันที่ดิฉันพบเซเบอร์ดิฉันจำได้ไม่มีวันลืมหรอกเจ้าค่ะไม่ลืมเลยมันเป็นวันที่ฝนตกเบลน้องสาวของดิฉันนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นในอ้อมกอดเธอมีเซเบอร์และก็อัญมณีแห่งน้ำอยู่ดิฉันพาเซเบอร์ออกมาแต่ว่าเด็กก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วยังไงเขาอยากจะนอนกอดแม่เขาอยู่อย่างนั้นน่ะเจ้าค่ะลูกจะไม่มีวันลืมความกล้าหาญที่อลันและเบลได้ทำเอาไว้วีรกรรมของพวกเขาเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่นักผู้อาวุโสบอกว่ามาเพราะเรื่องนี้ใช่แล้วเบนสิ่งที่ข้าจะพูดต่อจากนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเจ้าและครอบครัวจะต้องตัดสินใจให้ดีเซเบอร์นะเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ติดต่อกับอัญมณีได้หากนูลูลูต้องการรอดจากภัยพิบัติในครั้งนี้หลานของเจ้าจะต้องออกตามหาอัญมณีให้ได้ภายใน8เดือนว่ายังไงนะเจ้าคะ8เดือนสภาพอากาศของหมู่บ้านของเราเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วต้นไม้แห่งชีวิตกำลังจะตายภายใน8เดือนนูลูลูกำลังจะพินาศจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่มีใครที่ติดต่อกับอัญมณีได้อีกเลยเหรอเจ้าคะไม่มีหลังจากภารกิจเมื่อ8ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราก็ไม่มีใครมีพลังพิเศษนี่เลยแต่ท่านแน่ใจได้ยังไงล่ะเจ้าคะว่าเซเบอร์เขามีความสามารถนั้นน่ะที่เขาเล่าให้ข้าฟังว่าเขาเคยได้ยินเสียงของอัญมณีติดต่อมาเมื่อเช้านี่เองฮะจริงเหรอจริงแล้วที่สำคัญนะข้านี่นะได้พาเขาไปที่ห้องเก็บอัญมณีพลังงานของอัญมณีที่ตกค้างอยู่ได้ตอบสนองกับการมาของเขาด้วยรู้หรือเปล่าฮะจริงเหรอเจ้าคะเฮ้ยเซเบอร์เจ้าถ้าอย่างนั้นผู้อาวุโสตัดสินใจเองเถอะนะเจ้าคะถ้าเซเบอร์ต้องทำภารกิจนี้แล้วมันช่วยเหลือหมู่บ้านได้ล่ะก็ดิฉันก็ยอมเจ้าค่ะเจ้าก็รู้ว่าข้านี่ไม่ใช่คนที่ไปชอบบังคับให้ใครไปทำนู่นทำนี่ภารกิจในอดีตของผู้กล้าทุกคนเนี่ยล้วนต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวการกระทำเพื่อหมู่บ้านเราผู้กล้าต้องไม่ห่วงหน้าพะวงหลังพวกเขาจะต้องได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกของทุกคนซะก่อนเพราะนั้นมันจะเป็นแรงขับดันที่ดีต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามมา
แต่ว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่และเซเบอร์เองก็ไม่ใช่ลูกของอีชันนะเจ้าคะคือไม่เป็นไรหรอกนะข้าเข้าใจดีแต่ว่าตอนเนี้ยเจ้าและอังโคลนี้เนี่ยคือผู้ปกครองของเซเบอร์อย่างนี้เลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเจ้าทั้งนั้นเลยท่านผู้อาวุโสเจ้าคะเป็นจะยังไม่ต้องให้คำตอบวันนี้ก็ได้นะเจ้าแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเราไปคุยกันก่อนแล้วก็ไตร่ตรองเรื่องนี้กันให้มันรอบคอบก่อนนะเบนนะแล้วข้าจะรอคำตอบจากเจ้าวันหลังเจ้าค่ะเห็นลุงเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะพี่เซเบอร์นั่นน่ะสิหน้าตาจริงจังมากเลยผู้อาวุโสมาคุยเรื่องอะไรนะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่รีบๆคุยให้เสร็จก็ดีนะคือว่าตอนนี้หิวแล้วอ่ะโถไอ้ยังจะห่วงกินอีกเป็นมื้อที่อร่อยมากขอบใจมากนะคุณเบนยินดีเจ้าค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องนั้นนะอังเคิลดีขอบใจมากนะขับไปแล้วนะเซเบอร์ฟอร่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจริญรุ่งเรืองไปเด็กๆเมื่อกี้ลุงได้ยินเสียงใครท้องร้องด้วยนะฮะพี่เซเบอร์ค่ะเอ้ยก็คนมันหิวนี่ครับยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าอ่ะงั้นก็มาตามมาเลยเร็วมาเด็กๆหลับกันหมดแล้วเหรอคะเนี่ยอืมหลับกันหมดแล้วล่ะจ้ะคุณคะฉันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอ่ะถ้าฉันปล่อยให้เซเบอร์ออกไปเซเบอร์เกิดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็เบลอ่ะจะต้องมายกโทษให้ฉันแน่ๆเลยในใจลึกๆของคุณเนี่ยมันบอกว่าอะไรเหรอฉันน่ะไม่อยากให้เซเบอร์ไปเลยไม่รู้จะทำยังไงดีทั้งเบลน้องสาวของคุณและอลันพ่อของเซเบอร์ทั้งคู่ทำเพื่อนูรูลูโดยไม่ได้คำนึงถึงตัวเองสายเลือดของนักสู้ของทั้งสองคนเนี่ยยังคงไหลเวียนอยู่ในตัวของเซเบอร์หากวันนี้เบลยังอยู่คุณคิดว่าเบลจะตัดสินใจยังไงอะฮะเพื่อนูรูลูแล้วเบลคงจะยอมให้เซเบอร์ไปโดยไม่ลังเลหรอกค่ะแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่เบลแล้วเซเบอร์ก็ยังเด็กอยู่มากฉันแล้วเขาก็ยังเป็นความหวังเดียวของหมู่บ้านของเราด้วยนะก็นั่นน่ะสิฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะฉันไม่อยากให้เซเบอร์ไปเลยค่ะฮะเด็กตื่นเหรอคะเนี่ยนั่นมันอะไรน่ะนี่มันอะไรกันน่ะคะคุณแสงนั่นน่ะเบนไม่ว่าเราจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามเราคงจะต้องปล่อยให้เขาไปแล้วล่ะแสงสว่างรำไรต้นไม้แห่งชีวิตเอ้ยช่วยนำทางเด็กนั้นเพื่ออนาคตของหนูโลโลด้วยเถิด
ชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้คนที่กำลังเดือดร้อนเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันอะไรอ่ะโอ้ยปวดหัวจังเลยโอ้ยโอ้ยตื่นแล้วล่ะจ้าหลานรักโอ้ยป้าเบนครับเมื่อคืนเนี้ยผมฝันประหลาดชะมัดเลยอ่ะฝันว่าอะไรล่ะจ้าหลานไหนบอกมาสิมาเห็นอัญมณีเรียกผมด้วยอัญมณีบอกว่าไม่มีเวลาแล้วมันเหมือนจริงมากเลยครับป้าเบนเอ้ยอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ผมน่ะรู้สึกได้เลยนะครับว่าผมต้องไปแล้วล่ะครับนี่ถ้าลุงไม่ป่วยลุงก็อยากจะไปด้วยหรอกนะเซเบอร์หลานรักภารกิจที่เจ้าจะต้องไปทำเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะรู้ไหมครับแต่ผมไม่กลัวหรอกครับผมจะไปหาอัญมณีแล้วถ้าเจอพวกหัวขโมยนะผมจะอัดมันให้น่วมเลยครับ1 2 1 2นี่แน่มันต้องให้ได้อย่างงี้สิถ้างั้นก็รีบไปเร็วอันนี้ดาบชนิดเดียวกับที่พ่อของเจ้าใช้เอาไปเลยโอ้โหเจ๋งไปเลยครับคุณลุงถ้ามีดาบเล่มนี้แล้วก็พวกหัวขโมยน่ะโดนดีแน่ฮึไอ้ยอมระวังหน่อยจ้าหลานระวังหน่อยระวังหน่อยสิเซเบอร์อย่าแกว่งนะเฮ้ยช่าแกว่งอย่าแกว่งนะนี่ระวังด้วยผมน่ะจะนำอัญมณีกลับมานูลูลูให้ได้เลยครับระวังตัวด้วยนะหลานรักป้าน่ะอยากให้หลานรู้ไว้ว่าพวกเรารักเจ้ามากเราจะขอพรต่อต้นไม้แห่งชีวิตให้คุ้มครองเจ้านะหลานรักป้าเบนครับจงใช้ดาบที่ลุงตีขึ้นจนสุดฝีมือเล่มนี้นำอัญมณีกลับมาให้ได้เลยนะหลานลุงดีครับผมฮึบยะเฮ้ยผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับโชคดีนะพี่เซเบอร์โชคดีนะไปก่อนแล้วครับ